แต่ช่วงสักประมาณ4ทุ่มเพราะว่าในส่วนของเพจ Facebook ของมูลนิธิร่วมกตัญญูรายงานออกมาะนะฮะบอกว่ากู้ภัยเนี่ยกำลังเร่งค้นหาแตงโมนิดาเพราะว่าพลัดตกน้ำเจ้าพระยาใต้สะพานพระราม7นะครับคือมีรายงานออกมานะฮะว่ามีเรือเนี่ยขับออกมากลางแม่น้ำเจ้าพระยาในเรือเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่และหนึ่งในผู้โดยสารนั้นก็คือดาราสาวชื่อดังแตงโมนิดานั่นเองนะครับค่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเรามีโอกาสไปคุยกับเพื่อนหนึ่งในคนที่ไปด้วยกับคุณแตงโมนะคะคือให้ข้อมูลบอกว่าสักประมาณ4ทุ่มเธอกับเพื่อนๆรวมทั้งหมดเนี่ย6คนแบ่งเป็นชาย3คนหญิง3คนค่ะนั่งเรือสปีดโบ๊ทขับเล่นกันในแม่น้ำเจ้าพระยาต้องใช้คำนี้ขับเล่นในแม่น้ำเจ้าพระยาขับเล่นในแม่น้ำเจ้าพระยาตอน4ทุ่มพอมาถึงกลางแม่น้ำค่ะช่วงท่าเรือพิบูลสงคราม1อำเภอเมืองนนทบุรีปรากฏว่าคุณแตงโมเนี่ยซึ่งนั่งอยู่ในเรือเนี่ยเสียหลักหงายท้องตกลงจากเรือหายไปกับกระแสน้ำนะคะคือตอนนั้นเนี่ยก็ขับเรือวนตามหาตะโกนส่งเสียงเรียกแต่ไม่พบค่ะสุดท้ายตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำให้มาช่วยใช่ฮะแล้วตอนจังหวัดเนี่ยนะฮะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาถึงนะฮะแล้วก็ถามเพื่อนของคุณแตงโมว่าสถานการณ์เกิดขึ้นได้ยังไงถ้าตกน้ำตกท่าตรงไหนนะฮะเอาฟังเสียงเพื่อนของคุณแตงโมเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับค่ะคือตกตรงกลางแม่น้ำระหว่างตรงนี้กับฝั่งตรงนั้นตรงกลางเลยค่ะครับอันนี้คือเพื่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถามใช่ฮะณตอนที่ไปถามเนี่ยเพื่อนท่านนี้ก็ยังให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ยังสับสนอยู่ในข้อมูลที่เพื่อนได้บอกกับกู้ภัยนะซึ่งถ้าเกิดดูจากเรือดูจากคนที่ลงเรือไปกับคุณแตงโมแล้วไม่มีใครใส่เสื้อชูชีพนะจากข้อมูลคือคุณแตงโมไปนั่งอยู่ท้ายเรือลักษณะคือเป็นที่นั่งมีพนักพิงแต่ว่ารอบเรือนั้นมันไม่ได้มีที่กั้นอะไรนะถ้าเกิดว่าคลื่นมันซัดหรือว่าเรือมันโงกเงกโงนเงยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้คนนั้นพัดตกลงไปได้แล้วกระแสน้ำก็เกิดขึ้นไหลเชี่ยวแรงด้วยนะคะถูกต้องซึ่งกู้ภัยเองบอกว่าด้านบนมันจะนิ่งก็ตามแต่ด้านล่างน้ำค่อนข้างแรงแล้วก็เชี่ยวเหมือนกันข้างล่างเนี่ยเราไม่เห็นเลยถูกต้องนะหลังเกิดเหตุนะฮะทางด้านของเทศบาลนครนนทบุรีก็มีการนำเรือแล้วก็ชุดประดาน้ำของร่วมกตัญญูกว่า20คนลงไปงมค้นหาก็ยังไม่เจอแล้วก็มีคุณบีมสรัญญูด้วยนะฮะก็เป็นเพื่อนที่ร่วมวงขับเจ็ตสกีเนี่ยก็นำเรือออกไปตามหาใช้เวลากันเป็นชั่วโมงก็ยังไม่เจอร่างของคุณโมนะฮะซึ่งก็ยังมีความหวังว่าคุณแตงโมเนี่ยจะปลอดภัยเพราะว่าจุดที่จมเองค่อนข้างลึกและเป็นร่องน้ำลึกและกระแสน้ำค่อนข้างแรงล่าสุดพี่ชายกับแม่ลงพื้นที่ไปแล้วนะฮะก็ไปติดตามภารกิจในการค้นหาคุณแตงโมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พบคุณแตงโมนะฮะผมเห็นล่าสุดในช่วงเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้ามืดเนี่ยนะฮะคุณเปิ้ลนาคอนนะก็นำทีมเจ็ตสกีอะไรเนี่ยลงพื้นที่ไปด้วยเหมือนกันครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูในทวิตเตอร์เนี่ยแฮชแท็กแตงโมเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะใช่ครับคนให้ความสนใจมากส่งกำลังใจไปให้ทีมปฏิบัติงานแล้วก็ส่งกำลังใจให้หาคุณแตงโมได้ครับแต่ย้ำว่าในโซเชียลคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อทุกข่าวที่มีการทวิตไปเพราะก่อนหน้านี้มันมีข่าวแบบเป็นเท็จอ่ะว่ามีคนไปเจอผู้หญิงคนนึงตัวเปียกไปยืนบนสะพานพระราม7จะเป็นคุณแตงโมหรือเปล่าตรวจสอบไปแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่และยังไม่ได้เจอคุณแตงโมณตอนนี้นะอุปสรรคนอกจากกระแสน้ำนอกจากความมืดแล้วเฟกนิวส์เนี่ยแหละค่ะที่เป็นอุปสรรคเพราะว่าตอนนี้มีการแชร์ต่อข้อมูลที่อาจจะไม่ใช่ความจริงนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไปแชร์ว่าเจอแล้วเนี่ยจะส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยงงใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นอย่าแชร์อะไรที่อาจจะไม่ได้เช็คข้อมูลนะคะสับสนนะใช่ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูปฏิบัติการในการค้นหาคุณแตงโมดีกว่าดีค่ะนะครับเพราะว่าทีมข่าวของเราเนี่ยก็เกาะติดอยู่ในการปฏิบัติการค้นหาคุณแตงโมนะครับคุณแจ็คกรีนเนี่ยบก.สายบันเทิงของเราลงพื้นที่เองเลยรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะติดตามจากคุณแจ็คกรีนสวัสดีคุณแจ็คกรีนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1ตอนนี้คุณผู้ชมผ่านมาแล้ว8ชั่วโมงอย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยละค่ะทีมกู้ภัยและอาสาสมัครนะคะนักดำน้ำด้วยยังไม่ยุติภารกิจในการตามหาตัวของแตงโมนิดาซึ่งหล่นลงแม่น้ำเจ้าพระยาในจุดนี้นะคะอัปเดตล่าสุดตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะคะโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีทีมมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะแล้วก็ทีมกู้ภัยต่างๆเนี่ยละค่ะคอยสลับสับเปลี่ยนนะคะหลายทีมเลยค่ะคุณผู้ชมมาช่วยตามหาตัวนะคะแตงโมนิดาซึ่งตอน
อนแรกเนี่ยแหละค่ะก็เหมือนทีมจะยุติภารกิจในการค้นหาแล้วนะคะในช่วงประมาณ 4:00 ค่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะทีมกู้ภัยขอลุยช่วยต่อค่ะโดยเรียกกำลังเสริมเจ้าหน้าที่มาอีก30คนด้วยกันค่ะคือจะลุยช่วยเนี่ยค่ะดำน้ำในจุดนี้ค่ะยาวจนถึงพรุ่งนี้เช้าก็เลยทีเดียวค่ะโดยทุกคนก็ยังมีหวังนะคะว่าจะเจอตัวของดาราสาวแตงโมนิดาทางด้านคนบันเทิงนะคะอย่างพี่เปิ้ลนาคอนค่ะพอทราบข่าวจากภรรยาคุณจูนเนี่ยค่ะก็รีบขับรถมาเลยค่ะมาพร้อมกับทีมเจ็ตสกีของตัวเองเนี่ยแหละค่ะโดยทันทีที่มาถึงจุดนี้นะคะพี่เปิ้ลก็ขับเจ็ตสกีค่ะวนรอบจุดที่แตงโมพัดตกหลาย10รอบด้วยกันคือพี่เปิ้ลเนี่ยขับวนรอบนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงค่ะแล้วก็เอาไฟส่องสอดส่องตามที่ต่างๆค่ะว่าอยู่ใต้โป๊ะหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ริมตลิ่งหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุด2ชั่วโมงค่ะที่พี่เปิ้ลตามหาก็ยังไม่เจอตัวแตงโมนิดาค่ะซึ่งพี่เปิ้ลเองนะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะว่าอุปสรรคสำคัญที่สุดนะคะคือจุดที่แตงโมตกเนี่ยเป็นกลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วระยะเวลาตั้งแต่ที่หายไปคือตั้งแต่ช่วง4:40 นะคะจนถึงตอนนี้จนถึงตอนที่เรียกคนมาช่วยเนี่ยมันผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วค่ะหลายคนหวั่นใจนะคะว่าจะไม่เจอตัวเธออย่างไรก็ตามแต่นะคะทุกคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเราจะช่วยค่ะเราจะช่วยเราจะตามหาแตงโมพรุ่งนี้ก็คงจะได้ยินข่าวดีแล้วก็ยังพอมีหวังแน่นอนไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่เปิ้ลนาคอนกันหน่อยค่ะช่วงจังหวะ4:00 น้ำมันจะลงพอดีมันจะออกทะเลพอดีแล้วพอสักเที่ยง1:00มันจะกลับไปนู่น1:00แล้วตอนนี้มันกลับมานิ่งแล้วแต่ข้างล่างเนี่ยเมื่อกี้นักประดาน้ำอยู่ข้างล่างบอกวนแบบวนข้างล่างแรงข้างล่างแรงอยู่ใช่ภาวนาว่าเขาอาจจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เพียแล้วก็หลับไปแล้วเลยไม่ได้ติดต่อเพื่อนฝูงหรืออะไรยังไงภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะฮะภาวนาให้เป็นอย่างนั้นและคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่แบบบีบหัวใจนักข่าวบีบหัวใจคนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างมากเลยค่ะเมื่อคุณแม่พนิดาของแตงโมเนี่ยค่ะทนดูข่าวลูกสาวอยู่กับบ้านไม่ได้ค่ะคือคุณแม่บอกว่าช่วง4:00อ่ะเหมือนเกิดเหตุอะไรไม่รู้แม่แบบหัวใจเต้นแรงมากค่ะพอรู้ข่าวตกใจมากค่ะนั่งอยู่กับบ้านคือทนไม่ไหวจริงๆค่ะท้ายที่สุดแล้วค่ะต้องขับรถมารอถึงที่ท่าน้ำค่ะพร้อมกับพี่ชายต่างมารดาค่ะแล้วต้องบอกว่าพอคุณแม่มาเจอแบบบรรยากาศคุณแม่น้ําตาปริ่มเลยคุณผู้ชมอย่างภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะคุณแม่บอกแม่แทบใจจะขาดค่ะโผกอดพี่ชายแตงโมครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะแม่บอกนะคะว่ามีลางสังหรณ์หลายอย่างก่อนที่แตงโมจะหายตัวไปแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ช่วงหลังเนี่ยแตงโมก็คือจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยทุกคืนเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ไปไหนเลยนะคะหรือว่าจะเป็นการไปเยี่ยมคุณป้าญาตินะคะญาติที่สนิทมากที่จังหวัดภูเก็ตที่แตงโมลงรูปล่าสุดเนี่ยแหละค่ะคือแตงโมบอกว่าคือคุณแม่บอกว่าแตงโมไม่ได้เจอญาติคนนี้นานมาแล้วค่ะอย่างไรก็ตามแต่นะคะคุณแม่บอกว่าคุณแม่ยังมีหวังค่ะการที่คุณแม่มารอที่นี่ค่ะก็ยังมีหวังอยู่เสมอท้ายที่สุดนะคุณแม่พูดด้วยเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอเลยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าแตงโมยังไงเธอก็ต้องกลับมาหาแม่อย่าทิ้งแม่ไปนะคะเราไปฟังเสียงของคุณแม่พนิดากันหน่อยค่ะตอนแรกอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็คิดว่ามาดูดีกว่ามาดูว่าเป็นยังไงอยู่ตรงไหนให้เห็นอะให้เห็นกับตาว่านะว่าเขายังไงเขาไปอาจจะลอยน้ำเพราะว่ามีข่าวว่ามีผู้หญิงชุดขาวอะตัวเปียกน้ำแล้วก็เดินขึ้นมาจากน้ำอะสองครั้งอะคุณแม่ก็นึกว่าใช่น้องโมก็เลยขับรถออกมาเลยตราบใดที่เรายังไม่เจอผมว่าน้องโมต้องปลอดภัยครับจนกว่าเราจะเจอคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลา4:00 กว่าๆค่ะหลังจากที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์เสร็จนะคะมันมีเรื่องที่สร้างความงุนงงให้กับนักข่าวอย่างมากค่ะพอสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยค่ะก็มีผู้หญิงท่านนึงเนี่ยค่ะเดินเข้ามาหาคุณแม่นะคะแล้วก็บอกว่าให้คุณแม่ไปที่รถตู้บอกด้วยนะคะว่าจะพาไปเจอกลุ่มเพื่อนของแตงโมค่ะซึ่งทีมข่าวของเราก็เดินตามไปเนี่ยแหละค่ะจนกระทั่งก่อนจะขึ้นรถแม่เหมือนแม่ไม่ยอมขึ้นนะคะผู้หญิงคนนั้นนะคะเลยยื่นโทรศัพท์ปริศนาให้แล้วก็ได้พูดคุยกันสักพักนะคะก่อนที่แม่จะบอกกับทีมข่าวของเรานะคะว่าตอนนี้ยังไม่เจอตัวแตงโมแต่เขาจะพาแม่ไปรอข่าวดีเพื่อที่จะเจอแตงโมเป็นคนแรกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแต่นะคะเราก็ต้องตามติดกันต่อไปนะคะว่าตอนท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณแม่เนี่ยจะได้เจอกับแตงโมจริงหรือเปล่าเพราะว่าแจ็คเกอรีนเองนะคะที่มารออยู่ที่เนี่ยค่ะตั้งแต่5:00 อะค่ะ
จนถึงตอนนี้คือเราก็ยังมีความหวังนะคะแม้จะง่วงแม้จะท้อเราก็จะสู้ต่อไปค่ะส่วนภารกิจที่เห็นด้านหลังเนี่ยค่ะในการที่จะตามหาตัวของแตงโมนิดานะคะก็เท่าที่สอบถามมาทีมงานทั้งหมดนะคะก็จะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือต่อไปและพรุ่งนี้เช้านะคะในช่วงเช้าเนี่ยค่ะก็จะมีทีมมาเสริมอีกมากมายเลยนะคะ